วันนี้ถือว่าเป็นวันครบรอบนะครับคุณก้องในเรื่องของเหตุการณ์สลายการชุมนุมนะคะพฤษภาธมิน2535นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะอาจจะบางท่านอาจอยู่ในเหตุการณ์นะ บางท่านอาจจะตอนนั้นเหมือนอาจจะยังเรียนอยู่ตอนนั้นแล้วก็อาจจะเกิดความสูญเสียมากๆวันนี้ค่ะครบรอบนะคะสัมภาษณ์พิเศษค่ะบรรณาธิการข่าวนะคะบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะพี่ประกาศหอมนะคะก็ถือว่าก้าวสู่ปีที่33แล้วค่ะของเหตุการณ์สลายการชุมนุมนะคะพฤษภาธมิน2535ค่ะมีการพูดถึงนะคะแล้วก็มีการจัดงานในการรำลึกต่อการสูญเสียครั้งนี้ด้วยแต่เรื่องของน้ำหนักและข้อเท็จจริงนะคะในการนำเรื่องราวในวันนี้เนี่ยขออนุญาตนะคะต่อยอดในเรื่องของการเครื่องมือทางการเมืองวันนี้มีนัยยะในเรื่องของผู้รับข่าวสารอย่างไรค่ะต้องทำความเข้าใจนะคะเรื่องนี้ให้มีความลึกซึ้งมากขึ้นไปดูเรื่องนี้นะคะกับคุณชัดชัยนามตาปีค่ะบริการบริหารไทยโพสต์เจ้าของคอลัมน์ผักกาดหอมค่ะปัจจุบันเนี่ยมีการเมืองเข้ามาแบ่งแยกประชาชนเป็นกลุ่มๆนะทำให้การต่อสู้เนี่ยต่างคนต่างต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ ทางการเมืองของบางฝ่ายเป็นหลักในขณะที่พวกสภาธมินเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ของประชาชนอย่างแท้จริงไม่มีการแบ่งสีนะความขลังมันอยู่ในตัวของมันนะเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเมื่อประชาชนแบ่งสีแต่ละสีเนี่ยก็อ้างเหมือนกับว่าเป็นการต่อสู้ของตัวเองจริงๆมันไม่ใช่บริบททางการเมืองมันเปลี่ยนไปจากอดีตมากกว่าสมัยพฤษภาธมินเนี่ยการต่อสู้สมัยนั้นเนี่ยมันไม่มีพรรคการเมืองที่มีผู้นำที่รู้สึกว่ามีการคอร์รัปชันอย่างโหฬารใช่ไหมฮะมันทำให้ความรู้สึกว่าเป็นการสู้กับเฉพาะทหารเผด็จการทหารเท่านั้นนะไม่มีการต่อสู้กับฝ่ายการเมืองเลยจนกระทั่งหลังพฤษภาธมินมันเริ่มปรากฏชัดว่ามันมีพรรคการเมืองเนี่ยเข้าไปสนับสนุนกลุ่มทหารประชาชนก็เริ่มแยกแต่ว่ามันยังไม่มากประชาชนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเห็นด้วยกับพรรคการเมืองที่หนุนทหารอีกฝั่งหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการหนุนทหารแต่ว่าการต่อสู้มันอยู่ในวงที่ค่อนข้างจำกัดเราจะเห็นว่าหลังพฤษภาธมินการต่อสู้ก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่แม้กระทั่งการต่อสู้หลังจากพึ่งสะพานธมินแล้วเนี่ยหลายเหตุการณ์เนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีการเรียกร้องอะไรที่มันแบ่งฝ่ายชัดเจนนักนะจนกระทั่งมันมีระบอบทักษิณเกิดขึ้นประชาชนถูกแบ่งฝ่ายชัดเจนนะมีเสื้อแดงเสื้อเหลืองนะการต่อสู้การเมืองเริ่มเปลี่ยนนะมันเปลี่ยนจากส่วนหนึ่งก็คือว่าสนับสนุนระบอบทักษิณอีกฝั่งหนึ่งมองว่าเป็นฝ่ายอนุรักษ์นิยมก็คือว่ารูปแบบการต่อสู้ของประชาชนมันเปลี่ยนก็คือว่ามันมีแยกเป็นกลุ่มๆนะและปัจจุบันเนี่ยพฤษภาธมินในความหมายของพฤษภาธมินในอดีตเนี่ยมันเปลี่ยนไปละเพราะว่ามีคนเอามาใช้ประโยชน์เฉพาะกลุ่มมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยในการสื่อสารไม่ว่าใครจะมาสื่อสารหรือว่าจะมาเป็นตัวกลางเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไปสลายความคิดการแบ่งกลุ่มของประชาชนได้เลยประชาชนแต่ละกลุ่มก็ยังยึดถือในความคิดของตัวเองนะซึ่งไม่ได้เหมือนกับพฤษภาธมินละมันไม่ได้เป็นการต่อสู้ระหว่างประชาชนกับกองทัพเผด็จการในขณะที่เผด็จการเองเนี่ยมันก็เปลี่ยนรูปแบบวิวัฒนาการตัวเองแต่การเมืองแทบไม่เปลี่ยนตัวเองอันนี้ก็กลายเป็นรูปแบบการต่อสู้มาเริ่มยิ่งซับซ้อนมากขึ้นนะถามว่าทำไมรัฐประหารครั้งล่าสุดคนหนึ่งเห็นด้วยเนี่ยโมลานผิดกับรัฐประหารปี 3-4 ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดพฤษภาธมินสมัยนั้นคนไม่เห็นด้วยเลยกับทหารน้อยมากทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตเป็นทุกคนรู้จัก Google รู้จักการเซิร์ชก็ลองเซิร์ชดูว่าข้อมูลเยอะมากข้อมูลที่เป็นทางการเนี่ยมีเยอะมากเป็นรายงานจากคณะกรรมการชุดต่างๆที่เขารายงานแล้วก็เสนอรัฐบาลก็มีนะเป็นสื่อที่นำเสนอเหตุการณ์ในอดีตตรงไปตรงมาก็มีนะแต่มันก็จะมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งเนี่ยที่มันมาจากกลุ่มการเมืองไอ้พวกเนี้ยก็ต้องระวังนะเพราะว่ากลุ่มการเมืองแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะเขียนประวัติศาสตร์เพื่อสนับสนุนความคิดของตัวเองซึ่งอันนั้นไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่การเสพข้อมูลถ้าสืบสาวราวเรื่องมันจริงๆเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันเป็นทายาท ทางการเมืองของกลุ่มที่เคยสนับสนุน
รัฐบาลทหารสมัยนั้นด้วยซ้ำไปก็คือพรรคสามัคคีธรรมลูกหลานของสสอดีตสสพรรคสามัคคีธรรมเนี่ยที่เติบโตมารุ่นหลังๆเนี่ยมาอยู่พรรคเพื่อไทยก็เยอะฉะนั้นเนี่ยจะไปถามหาเรื่องอุดมการณ์นะว่าการเมืองปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องผลประโยชน์เฉพาะหน้าจะมากกว่าเรื่องอุดมการณ์ทางการเมืองฉะนั้นเวลาใครพูดว่าตัวเองเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็พยายามหารเยอะๆนะอย่าไปเชื่อซะทีเดียวแล้วก็เห็นอยู่แล้วว่าที่บอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยซ้ายก็หักหลังกันเองเราก็เห็นมาแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยการหาข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบัน